สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับว่าจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้คนที่เรารักแล้วก็ถูกใจเขาด้วยเพราะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่มีลักษณะไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยบ่นว่าอยากได้ของชิ้นไหนเป็นพิเศษวันนี้เราเลยมีไอเดียมาแนะนำว่าให้ของขวัญกับคนพิเศษอย่างไรดีให้เขาถูกใจลองไปดูกันเลยนะครับในให้อะไรดี6ของขวัญแทนใจถ้าให้แบบนี้นะครับรักตายเลยมาเริ่มกันที่1นาฬิกาข้อมือเครื่องประดับสำหรับหนุ่มสาวที่สามารถใส่อวดใครหลายคนได้แบบภาคภูมิใจแถมนาฬิกายังมีหลากหลายสไตล์ด้วยนะครับลองสำรวจดูว่าคู่ของคุณว่าเขาชอบแนวไหนเราก็ไปซื้อที่ถูกใจเขาได้ไม่ยากแน่นอนนะครับ2ของ DIY ที่ทำเองถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะหาของขวัญอะไรให้แฟนก็ลอง DIY ทำของขวัญดูนะครับทำด้วย2มือของเรานี่แหละก็ดูน่ารักแถมยังเป็นสิ่งของแทนใจที่ตั้งใจทำด้วยตัวเองถึงอาจจะมีราคาน้อยกว่าสิ่งของที่เราจะไปซื้อแต่ในเรื่องของความรู้สึกคุณจะได้ใจเขาไปเต็มๆเลยนะครับเพราะคนที่ได้รับจะรู้สึกเซอร์ไพรส์และซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณทำไม่น้อยเลย3กระเป๋าสตางค์เป็นของสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่หลายๆคนต้องการนอกจากจะเป็นสไตล์ที่ถูกใจรูปทรงที่ใช่แล้วลองคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มด้วยก็ดีนะครับเพราะแต่ละคนต่างมีการใช้ชีวิตหรือการใช้ที่แตกต่างกันไปหากเลือกที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันได้รับรองเลยนะครับว่าต้องถูกใจคนที่ได้รับอย่างแน่นอนและเมื่อคู่ของคุณหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาทุกครั้งเขาก็จะนึกถึงเสมอว่าใบนี้คุณเป็นคนให้เขามาแบบนี้คุณก็จะอยู่ในใจเขาเสมออีกด้วยนะครับ4แต่งห้องรอเซอร์ของขวัญไม่จำเป็นต้องเป็นของชิ้นเสมอไปก็ได้แต่เราสามารถให้ของขวัญเขาด้วยการสร้างบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกด้วยการใช้ลูกโป่งวางบนพื้นให้เต็มห้องหรือไม่ก็ใช้ลูกโป่งสวรรค์ให้เต็มห้องลอยเต็มห้องเลยแค่นี้ทำให้วันเกิดของเขาหรือวันสำคัญของคุณจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาแถมยังได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอีกด้วยนะครับ5กรอบรูปการเลือกของขวัญให้แฟนจะวันครบรอบหรือวันเกิดรูปคู่ก็จะแสดงให้เห็นถึงความรักได้ชัดเจนนำรูปคู่รักมาใส่กรอบให้คู่ของคุณเป็นของขวัญเอาไว้ติดในห้องนอนก็ไม่เลวนะครับเวลาที่เขาอยู่ในห้องกลับมาจากการเรียนหรือเลิกงานมาเหนื่อยๆก็จะเห็นรูปคู่ของคุณนั่นเองนะครับทำให้หายเหนื่อยไปปลิดทิ้งเลยทีเดียวเชียว6เงินแน่นอนนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งของนะครับแต่นากาชิมะมาร์คชาแนลมั่นใจเลยว่าทุกคนอยากจะได้มันอย่างแน่นอนจะน้อยจะมากยังไงก็ขอให้ได้จริงไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้ของขวัญกับแฟนหรือคนที่คุณรักถ้ามีนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่างไรก็ดีนากาชิมะมาร์คชาแนลขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขและสมหวังมีความรักในแบบที่เพื่อนๆต้องการรู้สึกสดชื่นทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ